สเตชันนะคะจะพาทุกท่านค่ะไปฝากเงินกับธนาคารธ.ก.ส.กันเชื่อไหมล่ะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องเดินไปที่ธนาคารหรือไปที่สาขาต่อไปแล้วเพียงแค่เราเจอตู้บุญเติมที่ไหนนะคะเราก็สามารถฝากเงินกับทางธนาคารธ.ก.ส.ได้เลยหลายๆท่านนะคะอยากจะฝากเงินแต่ว่าเอ๊ะก็ไม่มีสาขาในห้างเลยนะคะหายากจริงๆและสาขาที่ตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยก็เปิดให้บริการแค่จันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นวันนี้ค่ะเราจะพามาดูวิธีการฝากเงินขอไปติดตามรับชมกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้เราแตะไปที่หน้าจอสังเกตเห็นว่าจะมีรายการให้ทำธุรกรรมเติมเงินฝากเงินเติมเงินมือถือจ่ายบินโอ้ทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเลือกที่ในส่วนของการฝากเงินนะคะเราก็แตะไปที่การฝากเงินค่ะหลายๆท่านที่ยังไม่เคยใช้ตู้บุญเติมก็คือให้ลองสัมผัสไปที่หน้าจอมันก็จะขึ้นรายการมาให้เราเลือกว่าเราจะทำธุรกรรมอะไรหลังจากนั้นค่ะให้ท่านเลือกบริการว่าจะเป็นการฝากโอนฝากก็คือฝากเงินโอนก็คือเอาเงินเข้าบัญชีอยู่ดีคือฝากหรือโอนก็กรณีเดียวกันนะคะเลือกไปที่รายการฝากเงินค่ะหลังจากนั้นให้ยืนยันกรุณาเลือกรายการที่ต้องการค่ะเลือกธนาคารปลายทางที่ท่านต้องการนะคะอย่างวันนี้เราจะมาโชว์ฝากเงินกับธ.ก.ส.กันเลือกธ.ก.ส.ค่ะกรุณาเลือกรายการที่ต้องการค่ะไม่ว่าจะเป็นฝากเงินซื้อสลากหรือชำระบิลก็ทำได้ที่ตู้เช่นเดียวกันวันนี้เราจะทดลองฝากเงินธ.ก.ส.กันนะคะในส่วนของอัตราค่าบริการโอนเงินก็จะเป็นตามตารางที่แจ้งมาว่าเราจะเอาเงินฝากเข้าไปเท่าไหร่ก็จะคิดค่าธรรมเนียมตามนี้นะคะโดยเงื่อนไขก็คือกรุณาเตรียมเงินให้พอดีนะคะหากใส่เงินเกินระบบจะเก็บยอดเงินคงเหลือเพื่อใช้บริการอื่นในตู้บุญเติมนะคะซึ่งคุณสามารถใช้ได้ทุกที่เลยแต่จะไม่สามารถใช้กับบริการโอนเงินในครั้งต่อไปและขอสงวนสิทธิ์การเก็บเครดิตหากเลยกำหนด1ปีด้วยนะคะกดยืนยันได้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะคะก็คือผู้โอนในที่นี้ก็คือเรานั่นเองนะคะที่เป็นผู้ที่ต้องการจะฝากเงินกรุณาตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งหากถูกต้องกดยืนยันกดยืนยันนะคะค่ะกรุณาใส่หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ฝากเงินแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนของเราเข้าไปนะคะกรุณาตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งหากถูกต้องกดยืนยันค่ะตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนถ้ากดผิดให้เรากดแก้ไขแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนเข้าไปใหม่นะคะแต่ถ้าข้อมูลคุณถูกต้องแล้วกดยืนยันค่ะในลำดับต่อไปให้คุณใส่เลขที่บัญชีของธนาคารที่เราต้องการจะฝากสมุดบัญชีเราเองหรือคนที่เราต้องการจะโอนให้เขานั่นเองนะคะใส่ที่บัญชีเลยกรุณาตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งหากถูกต้องกดยืนยันค่ะตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งนะคะถ้าถูกต้องแล้วกดยืนยันค่ะจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนก่อนนะคะต้องการจะโอนให้เขาเท่าไหร่เราก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปเลยยืนยันหากข้อมูลของการฝากเงินถูกต้องแล้วนะคะก็ให้คุณกดยืนยันนะคะเพื่อที่จะเตรียมเอาเงินฝากเข้าตู้นะคะค่ะในระดับต่อไปคุณจะต้องใส่จำนวนเงินให้เท่ากับจำนวนเงินที่หน้าเครื่องแจ้งนะคะก็จะเป็นเห็นว่า130เราใส่ไปแล้ว100บาทนะคะเงินยังขาดอยู่อีก30บาทคล้ายๆเติมเกมตามตู้หยอดเหรียญตามตู้เติมเงินมีปัญหานิดนึงนะคะเข้ายากนิดนึงโอเคระบบกำลังทำรายการกรุณารอสักครู่ค่ะดำเนินการเสร็จสิ้นขอบคุณที่ใช้บริการบุญเติมดำเนินการเสร็จสิ้นค่ะคือหลังจากที่คุณได้ยืนยันแล้วก็ใส่เงินเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนดำเนินการให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูตามดูในแอปกันแล้วเมื่อเรามาดูที่มือถือนะคะก็จะพบว่ามีข้อความมาจากบุญเติมนะคะส่งมาว่าได้ทำการฝากเงินสำเร็จเรียบร้อยในเวลาเดียวกันกับที่เราได้ทำรายการที่ผ่านที่ตู้บุญเติมเลยนะคะเรียกว่าเงินเข้าโดยทันทีและก็ยังจะมีข้อความแจ้งสำหรับผู้ทำรายการโอนด้วยนะคะว่าคุณได้ทำการโอนเงินสำเร็จนะคะจากการโอนเงินที่ตู้บุญเติมเรียกว่ามีการแจ้งทั้งฝั่งผู้รับโอนและผู้โอนถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เราได้ไปทำรายการฝากเงินที่ตู้บุญเติมมาแล้วนะคะด้วยการฝากเงินเข้าสมุดบัญชีของทางธนาคารธ.ก.ส.มารีวิวเพิ่มเติมอีกนิดนึงสำหรับในส่วนของข้อดีและข้อเสียของการที่เราไปฝากเงินที่ตู้บุญเติมกันนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เคยใช้บริการในช่องทางนี้สำหรับในส่วนของข้อเสียนะคะที่รู้สึกได้ว่าในส่วนของการที่มันไม่ได้สลิปนะเราทำรายการฝากเงินเสร็จอะค่ะมันจะไม่มีสลิปอะไรออกมาให้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยว่าเราได้ทำรายการที่หน้าตู้ตรงนั้นจริงๆน่าจะเป็นในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมในการที่เราจะฝากเงินเนี่ยเท่ากับว่าใน
ฝากตั้งแต่0บาทไปจนถึง 1,000 เนี่ยคุณเสียค่าธรรมเนียม30แต่ถ้าเกินแค่ 1,000 บาทไปอ่ะขยับค่าธรรมเนียมไปเป็น50เลยเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าค่าธรรมเนียมจะแพงกว่าการฝากที่เซเว่นหรือเปล่าอันนี้ก็ลองฝากไว้นะคะเราสำหรับในส่วนข้อดีกันบ้างมันสะดวกค่ะมันสะดวกรวดเร็วทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่คุณไม่ต้องรอคิวไม่ต้องเสียเวลานะคะบุญเติมเนี่ยซึ่งคุณไปที่ไหนเนี่ยคุณก็พบตู้บุญเติมแน่ๆอยู่แล้วทุกหมู่บ้านในชุมชนอะไรมีตู้บุญเติมหมดไม่ได้เสียแต่ว่าสะดวกจริงๆก็แลกกันระหว่างเวลากับค่าธรรมเนียมที่คุณจะต้องเสียก็ลองชั่งใจกันดูแล้วก็เลือกสำหรับการบริการทางช่องทางนี้นะคะเพื่อที่จะเผื่อไว้สำหรับหลายๆท่านที่ต้องการจะทำธุรกรรมเมื่อเราฝากไปแล้วถ้าแนะนำให้ทุกๆท่านเนี่ยมีแอปของทางธนาคารธ.ก.ส.ไว้ด้วยเพื่อที่จะได้เห็นนะคะว่าเงินเนี่ยเข้าบัญชีเมื่อไหร่แล้วลืมบอกไปนะคะว่าอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเมื่อเราทำรายการฝากเงินที่ตู้บุญเติมเสร็จแล้วเนี่ยเงินเข้าบัญชีทันทีเลยนะคะก็คือมันทั้งสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะนำเงินฝากเข้าบัญชีได้โดยทันทีด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณโอนเงินให้กับใครเนี่ยเงินก็เข้าบัญชีทันทีหรือถ้าเราฝากเข้าบัญชีตัวเองเงินก็เข้าบัญชีทันทีเลยค่ะนี้นะคะก็ฝากไว้ว่าเผื่อหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ช่องทางในการที่จะฝากเงินนะคะบางทีอยากจะฝากแต่ว่าไปฝากไม่ได้ว่าเป็นจุดให้บริการอีกจุดนึงที่สร้างความสะดวกสบายให้กับคนยุคใหม่อย่างพวกเราได้ใช้กันนะคะก็สุดท้ายนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านเลยถ้ามีอะไรติชมหรือว่าอาจจะมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะคะถ้าแนะนำหรือว่าใครเคยทำรายการแล้วมีเจอปัญหาอะไรยังไงก็ฝากแชร์กันใต้คลิปได้ชมมาถึงคันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าขอ1ไลค์และ1กด Subscribe ให้กับ VY Station ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ